สำหรับการแสดงของนาตะมวยไทยนะครับในเริ่มตั้งแต่การเริ่มพิธีทางธรรมเนียมประเพณีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนนะครับการแสดงมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือดาบอะไรต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำแสดงต่อหน้าพระพักตร์นะครับพระมหากษัตริย์นะครับจึงมีการถวายบังคมนะครับซึ่งปัจจุบันก็เราก็ยังยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเอามาว่าก่อนการแสดงหรือการชกมวยต่างๆนะครับเราก็มีการถวายบังคมนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของนาตะมวยไทยนะครับเราอาจจะมีการประยุกต์ในการปรับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะใช้การลูกเล่นเอามาเกี่ยวข้องนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราจะต้องอธิบายให้เด็กนักเรียนหรือผู้นำมาแสดงเข้าใจว่าที่มาที่ไปในการไหว้ครูนะแล้วก็การถวายบังคมนะครับเราทำเพื่ออะไรต่างๆนะครับส่วนที่การจะดัดแปลงยังไงก็ให้อยู่ในทรงนะครับเช่นสมัยก่อนแล้วเราถวายบังคมโดยพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้าเราก็ถวายบังคมอยู่ด้านหน้าอยู่3ครั้งนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีการประยุกต์นะมีซ้ายทีขวาทีหรือหน้าทีนี้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าเราอธิบายให้เด็กได้ว่านี่มาที่มาที่ไปของการถวายบังคมนะเพื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้แสดงนะครับได้ลองลำดับพิธีการในการถวายบังคมดูครับครับสำหรับการลำดับการแสดงนาตามวยไทยนะครับหลังจากที่เราถวายบังคมเสร็จนะครับเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นโพรงนะครับเรียกว่าโพรงสีหน้านะครับเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ทิศนะครับซึ่งในที่นี้เราอาจจะต้องใช้ในรูปแบบที่นำเสนอในที่นี้นะครับขออนุญาตใช้นำของรูปแบบของการขึ้นโพรงธรรมดานะครับกับการขึ้นโพรงของแบบสอดสร้อยมาลาของทางสมาคมนะครับที่นิยมกันนะครับในส่วนหนึ่งนะครับการขึ้นพรมต่างๆนะครับเป็นลักษณะของบ่งบอกของทีมนะครับเราอาจจะใช้ให้มันแตกต่างกันเพราะเดิมทีนะครับในการไหว้ครูก็ดีนะครับเมื่อสิทธิ์หรือว่าคู่ต่อสู้เห็นว่าเป็นลักษณะของการไหว้ครูเหมือนกันเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่าอาจจะเป็นสิทธิ์ค่ายเดียวกันหรือสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะครับก็จะมีการถามไถ่กันนะครับในส่วนของการแสดงนาตะมวยไทยนะครับเราที่นิยมกันแล้วเราพยายามที่จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งอาจจะไหว้ครูอีกสายหนึ่งฝ่ายหนึ่งอาจจะไหว้อีกสายหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความสวยงามหรือแม้กระทั่งว่าฝ่ายหนึ่งนั่งเป็นถวายบังคมนั่งหรืออีกฝ่ายนึงอาจจะไปถวายบังคมยืนนะครับในส่วนของลำดับในการที่จะเข้าพิธีการหรือหลังจากที่ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการไหว้ครูไล่ลำนะครับนั่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับในส่วนวันนี้เราจะคุยเรื่องของการไหว้ครูหรือการไหว้พรหมสีหน้านะครับอาจจะเป็น2แบบที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับ